โรคฝีดาดลิงนะคะก็เป็นโรคที่เกิดจากออโตพ็อกซ์ไวรัสนะคะซึ่งก็เป็นไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งปกติเนี่ยมันจะติดอยู่ในลิงแล้วก็บางครั้งเนี่ยอยู่ในพวกสัตว์ฟันแท้ต่างๆเช่นพวกหนูตัวเล็กๆเนี่ยค่ะหรือว่าแพรรี่ด็อกค่ะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยนะคะมันก็อาจจะติดมากับคนได้โดยที่คนเนี่ยสามารถรับมาได้นะคะจากการที่ไปสัมผัสพวกสารคัดหลั่งหรือว่าสัมผัสตัวสัตว์เองที่มีการติดเชื้อค่ะเรื่องของอาการนะคะเราก็ต้องรู้ก่อนว่ามันมีกี่ระยะเนาะในระยะแรกนะคะจะเป็นระยะที่ไม่มีอาการนะคะแต่ว่าได้รับเชื้อมาแล้วจะมีการฝักตัวอยู่ในร่างกายเราค่ะระยะไข้นะคะก็จะเป็นระยะที่มีอาการไข้นะคะจะเป็นไข้สูงนะคะแล้วก็จะมีปวดเมื่อยตามตัวนะคะอาจจะมีปวดศีรษะแล้วก็จะมีต่อมน้ำเหลืองโตได้โดยเฉพาะต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอค่ะส่วนระยะที่3นะคะก็จะมีอาการผื่นนะคะซึ่งเป็นที่ที่เรากังวลหรือว่าเราเห็นค่อนข้างชัดแล้วนะคะผื่นเนี่ยจะมีลักษณะที่สำคัญก็คือจะมีบริเวณหน้าเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีบริเวณแขนขาโดยเฉพาะตรงฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยก็จะพบได้ด้วยนะคะระยะที่4เนาะก็คือระยะสุดท้ายนะคะก็เป็นระยะฟื้นตัวนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยหลังจากที่ผื่นหายแล้วเนี่ยนะคะอาจจะยังมีอาการอ่อนเพลียหรือว่ามีอาการน้อยๆนะคะไปอีกบางคนเนี่ยเป็นระยะวันหรือว่าบางคนเนี่ยเป็นหลายสัปดาห์ได้ค่ะฝีดาดลิงนะคะส่วนใหญ่จะหายได้เองนะคะแล้วก็ต้องขึ้นกับว่าแต่ละคนนั้นนะคะมันเป็นได้มากน้อยขนาดไหนรับวัคซีนมาหรือเปล่าเมื่อก่อนอาจจะเคยได้รับวัคซีนไข้ทรพิษหรือว่า smallpox มาก่อนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอาการน้อยๆนะคะแล้วก็กลุ่มคนที่อาจจะเป็นได้มากก็คือกลุ่มคนที่เป็นเด็กเล็กนะคะผู้สูงอายุนะคะหญิงตั้งครรภ์แล้วก็คนที่มีภูมิต่ำนะคะรวมทั้งคนไข้ที่เป็นคนไข้เอดหรือคนไข้ HIV ด้วยนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นคนทั่วไปเนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็ไม่เยอะมากนะคะโดยรวมเนี่ยนะคะถ้าเป็นตัวที่ระบาดอยู่ในขณะนี้นะคะก็เป็นสายพันธุ์แอฟริกาเนี่ยนะคะก็มีอัตราการเสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยประมาณ6%ค่ะคือถ้าเทียบกับโควิดแล้วอะค่ะโรคนี้โอกาสที่จะระบาดทั่วโลกเนี่ยนะคะมีโอกาสได้น้อยมากกว่ามากเลยนะคะแล้วก็อัตราการเสียชีวิตถึงแม้ว่าจะสูงกว่าแต่ว่ากลุ่มคนที่ติดเนี่ยน้อยกว่าเพราะฉะนั้นความรุนแรงโดยรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านเศรษฐกิจสังคมหรือว่าโอกาสที่จะทำให้ต้องมาปิดเมืองชัตดาวน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถือว่าค่อนข้างน้อยนะเวลานี้นะคะยังไงก็ต้องติดตามต่อเนื่องต่อไปค่ะคือตอนนี้ประชาชนก็ต้องระมัดระวังนะคะถ้าสมมติว่ามีอาการผิดปกติซึ่งอาจจะสงสัยนะคะหรือว่ามีผื่นต่างๆที่ดูแล้วมีอาการอย่างที่หมอได้กล่าวไปข้างต้นนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังตัวเองแล้วก็ไปพบบุคลากรทางการแพทย์เพื่อดูแลตัวเองนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะเนื่องจากที่บอกแล้วเนาะมันมีการสัมผัสของต่างๆได้แล้วก็ทำให้ติดได้นะคะเพราะฉะนั้นการใช้เสื้อผ้าต่อการกับคนที่เราไม่แน่ใจหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่ควรนะคะหรือว่าการใช้ผ้าปูที่นอนหรืออะไรเงี้ยค่ะจะมีการแบบดูแลให้สะอาดแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะทานอาหารสุกสะอาดนะคะพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสพวกสัตว์ที่เป็นลิงหรือว่าสัตว์ฟันแทะต่างๆนะคะเช่นพวกหนูหรือว่าแพรรี่ด็อกต่างๆเป็นต้นค่ะ